มอยากจะมาขอบคุณทุกคนนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนครับที่มาหากันนะครับมาร่วมเฉลิมฉลองมาร่วมสร้างความทรงจำดีๆในวัย24ปีของเด็กผู้ชายคนหนึ่งมาด้วยกันนะครับจริงๆการที่ผมมายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยต้องผ่านอะไรมามากมายก็เหมือนกับชีวิตของทุกคนที่ผ่านมาแต่ว่าความโชคดีคือผมมีทุกคนคอยรักคอยซัพพอร์ตอยู่แบบนี้ครับแล้วก็มีวันเกิดที่มีคนมาร่วมงานเยอะขนาดนี้ขอบคุณจริงๆที่จัดงานวันนี้ผมในที่ผมพูดไปเงินทุกบาทของทุกคนมีค่ามากสำหรับวันนี้แล้วก็จัดงานให้นะครับตอนอื่นผมขอขอบคุณผู้ใหญ่ก่อนและกันทั้งต้นสังกัดนะครับที่ขอบคุณบริษัทไอเอสจำกัดมหาชนนะครับที่ปลูกปั้นผมนะครับจากผมที่ไม่มีใครรู้จักให้พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดได้ทำนั่นทำนี่ได้ชาเลนจ์กับตัวเองขอบคุณทางผู้ใหญ่หลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นมิส Oppo Free Fire ที่คอยแบบจ้างงานให้ผมมีทุกๆวันนี้สิ่งที่นำพาผมมาทุกวันนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าคือพวกคุณทุกๆคนที่อยู่ที่นี่แล้วก็ทางบ้านแล้วก็ใน Twitter ใน IG ที่คอยซัพพอร์ตมาตลอดวันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งที่ผมตั้งใจจะมาบอกให้ทุกคนเป็นสักขีพยานครับผมว่าวันนี้ผมทำได้ขอบคุณ ผมได้ทำบางอย่างให้กับบุพการีของผมขอบคุณที่เขาเรียกผมมาผมได้ทำสิ่งเล็กๆน้อยๆที่แบบว่าเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่แบบว่าอาจจะแบบว่าไม่รู้สิครับแต่ว่ามันยิ่งใหญ่สำหรับผมมากผมอยากให้ทุกคนได้รู้ไปด้วยกันคือผมได้ซื้อบ้านให้พ่อกับแม่แล้วนะครับผมทุกคนครับที่อย่างที่บอกว่าถ้าวันนี้ผมเงินที่ผมซื้อบ้านเนี่ยก็มาจากทุกคนนี่แหละครับที่แบบคอยสนับสนุนกันคอยแบบให้กำลังใจกันคอยแบบไม่ว่าจะ Twitter หรืออะไรต่างๆที่แบบมีงานไปเลยทุกคนก็จะคอยเล่นคอยอะไรลูกค้าที่คอยจ้างงานพวกผมจริงๆอย่างที่บอกว่าผมไม่ได้มีสคริปต์อะไรหรอกครับแต่ว่าผมแค่อยากจะพูดขอบคุณพี่ชายผมด้วยนะครับที่เขาคอยขี่อยู่เคียงข้างมาตลอดเหมือนกันคอยยิ้มคอยหัวเราะด่ากันบ้างอะไรกันบ้างแล้วก็พี่ๆนักดนตรีนะฮะแขกรับเชิญสุดพิเศษทุกๆคนเลยนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมยังจะบอกในวันนี้ก็คือผมได้ทำให้พ่อเนี่ยในวัย24ผมนี่ผมได้จดวันนั้นนะจดการซื้อขายวันนั้นแล้วก็ดีใจขอบคุณจริงๆครับสุดท้ายนี้นะครับก่อนเราจะจากกันไปผมขอบคุณทุกคนคงไม่พอผมก็จะมอบทุกๆอย่างมอบสิ่งที่ผมมีมอบความสุขทำงานแบบนี้ด้วยความสุจริตเป็นคนดีในสังคมต่อไปผมสัญญาครับผมจะซื่อสัตย์สุจริตและท็อปสุดท้ายนี้นะครับผมจะให้ทุกคนร้องไปพร้อมๆกันนะฮะ
ได้ไหมครับ